บุษนันท์ปราบสาวจีนมือ6โลกสุภักษ์สุพิศราฟอร์มยังแจ่มลิ่วรอบ3แมตช์เจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 13:55 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 20-25 สิงหาคมนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ2หรือ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ14ของโลกลงสนามพบกับหวังจื่ออี้มือ6ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนผลปรากฏว่าครีมบุษนันท์โชว์ผลงานยอดเยี่ยมด้วยการโค่นมือ6ของโลกได้สำเร็จหลังเอาชนะหวังจื่ออี้ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ3หรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอายะโอโฮริมือ9ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปประเภทหญิงคู่มุกอ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์และแอนฟิลสุกริตาสุวชัยคู่มือ120ของโลกต้านทานความแข็งแกร่งของนามิมัตสึยาม่าและชิฮารุชิดะคู่มือ4ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการของเจ้าถิ่นไม่ได้ก่อนพ่ายไป2เกมรวด 13-21 และ 21-5 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2ประเภทคู่ผสมเอมสุภักษ์จอมเกาะและเฟมสุพิศราเพียว3ครานมือ23ของโลกฟอร์มดีต่อเนื่องด้วยเอาชนะเจสเปอร์ทอฟและอมาลีแมกลุนคู่มือ33ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-11 แบบ 22-20 ผ่านเข้ารอบต่อไปพบกับเฉิงซิงและจางชิคู่มือ49ของโลกจากจีนที่เอาชนะโอโมพักคพลธีรรัตน์สกุลกับจอมแจมพะไทยมาดเหมือนวงคู่มือ28ของโลกของไทยมาได้ 2-0 เกม 21-12 และ 21-19 ต่อไปเราจะทำตามสัญญาภูมิธรรมยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลอิงเริ่มได้ทันทีการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 14:32 น.เราจะทำตามสัญญาภูมิธรรมยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลอิงเริ่มได้ทันทีเผยหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายสัตว์ได้ความชัดเจนทั้งหมดเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่21สิงหาคม2567ที่ทรูไอคอนฮอลชั้น70การค้าไอคอนสยามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Thailand E-commerce Expo 2024 โดยระบุว่ายังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำที่ผ่านมามีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่จุดมุ่งหมายคือการเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลมีส่วนในการพิจารณาแต่เวลานี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าทีมใหม่หรือเปล่านายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าความชัดเจนทั้งหมดจะมีหลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและถวายสัตย์เรียบร้อยแล้วซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน15วันและต้องมีการแถลงนโยบายให้เรียบร้อยทุกอย่างเมื่อมีการนับหนึ่งของรัฐบาลใหม่ก็จะสามารถเริ่มได้ทันทีอะไรที่ไปพูดกับประชาชนไว้รักษาสัญญาแน่นอนอะไรที่ทำได้เราทำเต็มที่เพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรไม่เคยทิ้งจะเดินหน้าตามนี้ในทางปฏิบัติที่วิพากษ์วิจารณ์มาก็จะไปปรับนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่ามาตรการอื่นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องคิดอยู่แล้วต้องมาดูในรายละเอียดซึ่งต้องทำให้ประชาชนพอใจแน่นอนและต้องทำให้วัตถุประสงค์ครบถ้วน
ไม่ลดพูดไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นกลุ่มเปราะบางเฮดิจิทัลวอลเล็ตได้ไปต่อแต่ปรับเงื่อนไขจ่ายเงินสดผ่านบัตรคนจนอัปเดตวิธีลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนทำไงทักษิณรับเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตชี้ข้อเสียแจกเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่ผู้บัญชาการทหารอากาศพิจารณาเลื่อนยศพานิพักเป็นเรืออากาศเอกเวฟรอติดยศเรืออากาศตรีกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 15:44 น.พานิพักเมื่อวันที่21สิงหาคม67พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงการดูแลขวัญกำลังใจนักกีฬาในสังกัดกองทัพอากาศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ครั้งนี้ว่ามีการดูแลนักกีฬาในสังกัดตั้งแต่ก่อนการแข่งขันโดยกองทัพอากาศจัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการกองทัพอากาศและบุคคลในวงการกีฬาอย่างคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเป็นอย่างดีสามารถรวมรวบเงินได้ทั้งหมด1,200,000 บาทโดยก่อนเดินทางไปแข่งขันได้มอบเงินให้กับทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนคนละ 50,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและระหว่างการแข่งขันทุกแมตช์จะมีเงินอัดฉีดให้อีกแมตช์ละ 10,000 บาทเมื่อจบการแข่งขันเงินส่วนที่เหลือได้มอบให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง 200,000 บาทเหรียญเงิน 150,000 บาทเหรียญทองแดง 100,000 บาทรวมทั้งนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนอีกรายละ 20,000 บาทเมื่อถามว่าทางกองทัพอากาศจะมีการปูนบำเหน็จในด้านการรับราชการให้กับนักกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและทำชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศอย่างไรพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าเรามีคณะกรรมการของกองทัพอากาศพิจารณาโดยรองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกำลังพลได้ประชุมหารือเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดยศทหารแต่มีวุฒิปริญญาตรีจะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีส่วนกรณีของนายวีรพลวิชุมาหรือเวฟที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีในภายหลังด้านเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนกิจหรือเทนนิสที่ได้รับเหรียญทองก็จะทำเรื่องขอพิจารณาไปยังกระทรวงกลาโหมให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกเพื่อเป็นการตอบแทนความสามารถของนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศนอกจากนี้นักกีฬาในสังกัดก็พร้อมจะดูแลฝึกสอนให้กับเยาวชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปกรณีการขอเลื่อนชั้นยศเป็นพิเศษของเทนนิสนั้นถือว่าอยู่ในเงื่อนไขของคณะกรรมการเนื่องจากได้รับเหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและตัวของเทนนิสก็มีความเป็นทหารอากาศสูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพอากาศภูมิใจและพร้อมสนับสนุนพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวเมื่อถามว่ากองทัพอากาศดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีให้อาชีพที่มีความมั่นคงและน่าภาคภูมิใจเช่นนี้อาจทำให้นักกีฬามีความต้องการเข้ามาสังกัดกับกองทัพอากาศมากขึ้นหรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่ากองทัพอากาศมีหลักเกณฑ์อยู่ว่านักกีฬาที่ต้องการจะมาเข้าสังกัดนั้นมีผลงานระดับไหนได้รับรางวัลมาอะไรบ้างและจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวยืนยันอีกว่าทุกคนเมื่อสวมเครื่องแบบกองทัพอากาศแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลทุกระดับทุกชั้นยศให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
และให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งในการปฏิบัติภารกิจและในการเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปแข่งขันกีฬา